ด้วยกันให้เราทั้งหลายเตรียมตัวคือเตรียมกายของเรานั่งให้เรียบร้อยเรียกว่านั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนบนมือซ้ายอุ้ยชวนกายอย่างสลับตั้งกายคือตัวเราให้ตรงนี่เรียกว่านั่งอย่างนี้เรียกว่านั่งสมาธิเรียกว่านั่งให้เรียบร้อยเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วมาตรวจกายของเราที่เราอยู่ไม่มีภัยไม่มีอันตรายเรานั่งอยู่ในที่ปลอดภัยเราไม่กังวลเป็นห่วงเราจะได้ทำงานอันชั้นละเอียดคือจิตใจเรียกว่าจิตภาวนาเมื่อเรานั่งสบายเรียบร้อยแล้วเราตรวจดูความปลอดภัยดูความเรียบร้อยให้มีสติระลึกสำรวมเข้ามาตามระดับภาวนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านวางไว้กว้างๆหลายอย่างด้วยกันเหมือนกับท่านว่าในมหาสติปัฏฐานกายเยกายานุปัสสิวิหารสิให้รู้กายในกายอาตาปิคือให้มีความเพียรความเพียรแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนความเพียรฉะนั้นทำกิเลสให้ร้อนเป็นตะปักทำให้เราล้อมให้มีความรู้ตัวให้มีความระลึกจัมปจาโนคือให้มีความรู้ตัวสติมาให้มีความระลึกเมื่อเรามีความรู้ตัวมีความระลึกทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นอากายในกายคำว่ากายในกายคือในกายของเรานี่เป็นที่ประชุมเห็นธรรมทั้งหลายถ้าเราไม่ได้ดูหรือไม่ได้พิจารณาแล้วเรานึกว่ามีแต่กายอันเดียวแต่เราสอดส่องมองดูแล้วพระพุทธเจ้ามีหลายอย่างด้วยกันเรียกว่ากายในกายเช่นลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่ากายในกายเพราะร่างกายนี้ถ้าไม่มีลมเข้าลมออกก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลมเข้าลมออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมการเรามาตั้งสติระลึกลมหายใจเข้าออกมีประโยชน์มากทีเดียวเป็นบุญเป็นกุศลให้บังเกิดผลคือสติและปัญญาเราถึงนำมาซึ่งความสุขความเจริญเพียงแต่ดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตส่งไปข้างนอกไปทางอื่นเท่านั้นมันก็เป็นบุญได้บุญได้กุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้สดับจากฟังอยู่เสมอจึงสามารถที่จะบำเพ็ญบุญได้กว่าคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยได้รับการอบรมเพราะการเข้าวัดฟังธรรมยังจิตใจของบุคคลให้ฉลาดสามารถรู้จักสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำและรู้จักสิ่งที่ควรละควรเว้นดีกว่าคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราต้องการบุญย่อมแสวงหาได้มากกว่าคนที่ไม่รู้ไม่เคยได้ฟังเพียงแต่เรามามีสติระลึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าภาวนาไม่บุญกุศลเมื่อเราทำด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสด้วยอาศัยพินิจพิจารณาเห็นว่า
การภาวนาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้เราได้ปฏิบัติเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก่อนแต่ตรัสรู้ที่ยังพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่คือยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงอาศัยการปฏิบัติภาวนาระลึกกำหนดบริกรรมภาวนาลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเรากำลังปฏิบัติอยู่ในบัดนี้พระองค์ได้บรรลุสัจรู้ธรรมก็อาศัยธรรมที่พระองค์ภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้ายาวเราก็ระลึกรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ระลึกรู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นไปมันรู้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจเข้าสั้นก็รู้เราเพียงแต่รู้เท่านั้นส่วนลมมันเดินตามปกติธรรมดาเพราะลมมีอยู่ตลอดเวลามีหายใจเข้าหายใจออกทั้งหลับและทั้งตื่นไม่เคยขาดเลยแต่ที่เราไม่ได้สร้างสติเพื่อภาวนาเพื่อจะรู้เหมือนกันเราไม่มีลมหายใจหรือลืมลมหายใจของเราเองเพราะฉะนั้นความหลงความลืมนี่แหละเป็นที่บ่อเกิดแห่งสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดท่านเรียกว่ากิเลสหรือว่าได้เป็นเหตุอาศัยให้เกิดความหลงความทะยานอยากด้วยอำนาจแห่งความหลงนั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงมาสร้างสติระลึกภาวนาให้เกิดความรู้ตัวการรู้ตัวมีประโยชน์อย่างไรข้อนี้เราทั้งหลายควรสนใจตามหลักความจริงการรู้ตัวมีประโยชน์มากเพราะความการรู้ตัวเป็นมรรคเป็นทางให้จิตใจของเราฉลาดการดึงตัวไม่ใช่หนทางของพระอริยะเป็นหนทางของพยามารทำให้เราหลงทำให้เราไม่มีสติทำให้จิตของเราไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นการรู้ตัวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นชั่วระยะที่เราภาวนาอยู่และเลิกอยู่เราก็ประคับประคองให้เกิดความรู้ตัวอย่าให้เผลอรู้แต่เราลึกพุทโธก็รู้ว่าเรากำลังมาลึกพุทโธอยู่อะไรปรากฏขึ้นในปัจจุบันก็ให้รู้เฉพาะปัจจุบันดูให้ชัดเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นไม่ส่งจิตไปอนาคตข้างหน้าหรือไม่ถอยกลับระลึกไปในอดีตที่ล่วงมาแล้วให้อยู่จิตปรากฏอยู่เฉพาะปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกเพราะลมเข้าลมออกมีแต่ปัจจุบันอดีตมันก็ลมก็หมดไปอนาคตลมก็ไม่มีมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นลมเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการให้เราฝึกสติของเราให้มาระลึกลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันแต่เราควบคุมอยู่ในเฉพาะรู้ในปัจจุบันแล้วจิตของเราก็ไม่ได้เที่ยวไปในที่ต่างๆก็ย่อมอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกันเมื่อจิตอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งต่อเนื่องกันไปไม่มีความเผลอแล้วจิตคอยรวมตัวคอยละเอียดเข้าไปจะเรียกว่าจิตสงบด้วยอำนาจแห่งมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตารมณ์จิตคอยรวมตัวสงบผลของการภาวนาก็ปรากฏขึ้นมา
มีความเบากายมีความเอิบอิ่มในจิตในใจทุกข์ดับไปปิติมีขึ้นนี่สิ่งเหล่านี้ย่อมปรากฏแก่ทุกคนย่อมรู้ได้ถึงไม่อธิบายถ้าจิตของเรากำหนดได้รวมแล้วเรารู้ได้โดยตนเองไม่มีใครบอกก็รู้ไม่มีใครอธิบายก็รู้ว่าจิตของเราไม่พุ่งซ่านไปเรื่องอื่นจิตของเราแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นเอกคตตาตรงมีการภาวนาถ้าเราภาวนาได้จิตสงบตั้งมั่นอยู่อย่างนี้มีอานิสงส์มากมีกุศลมากได้ความสุขในปัจจุบันได้ทั้งเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแต่ต่อไปด้วยได้ทั้งบุญได้ทั้งปัญญาความรู้เพราะเมื่อก่อนจิตเราของเราจิตของเรายังไม่เคยสงบเราก็ไม่รู้รสของสมาธิว่าจะเป็นอย่างไรแต่จิตไม่สงบเราก็ไม่รู้ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตสงบถ้าเราไม่ปฏิบัติจิตของเราก็ไม่เคยสงบเราก็ไม่เคยได้รับรสพระสัทธรรมแห่งความสงบแม้แต่เกิดในอายุยืนนานเท่าไรก็ตามเราไม่ได้สัมผัสกับความสุขอย่างนี้เลยเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นอาศัยการปฏิบัติการทำจิตให้สงบแล้วจึงจะเกิดขึ้นได้ส่วนการจิตระลึกนึกทำอย่างการงานอย่างอื่นไม่บังเกิดเราไม่ได้รู้ไม่สิ้นสงสัยในเรื่องนี้ถ้าเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติแล้วความสงบเกิดขึ้นในจิตของเราปรากฏในตัวของเราความสุขก็ปรากฏตามมาในจิตผ่องแผ้วลักษณะอาการใดๆที่จิตมันเกิดขึ้นในขณะนั้นเราแหละเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นชัดในจิตในใจของเราความสงสัยที่เคยมีมาแต่ก่อนในส่วนที่เรารู้เราเห็นก็หมดไปแต่เรายังสงสัยในส่วนไหนอีกละเอียดกว่านั่นอีกเพราะเรายังไม่ถึงเพราะเรายังไม่ได้สัมผัสความสงสัยย่อมมีเป็นธรรมดาทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินปฏิบัติต่อไปอีกเมื่อจิตของเราดำเนินสู่ความสงบละเอียดตามลำดับมั่นคงตามลำดับได้แค่ไหนเพียงไรเราก็รู้เราก็ย่อมเห็นเพราะสติกับสัมปชัญญะของเราทำให้เรารู้ทำให้เราเห็นปรากฏขึ้นในปัจจุบันที่จิตของเราที่เข้าไปถึงไม่เหมือนนอนหลับนอนหลับถึงแม้ว่าจิตจะเข้าสู่พลังก็ตามเข้าสู่ความละเอียดสงบก็ตามแต่มันเป็นพลังโมหะคือไม่มีสติเข้าไปให้ได้รู้ตัวไม่มีสัมปชัญญะเข้าไปได้รู้ตัวก็เลยไม่เกิดปัญญาไม่เป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงได้แต่ทุกข์ระงับดับชั่วผู้ชั่วคราวเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงทางนามทางรูปนามเท่านั้นไม่ถึงจิตใจที่แท้จริงเนื่องด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งเราทั้งหลายพยายามฝึกหัดอบรมจิตภาวนาเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจอย่างประเสริฐเราก็จะได้รู้ทางที่ปลอดจากภัยปลอดจากเวรปลอดจากทุกข์ได้เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงทางนี้เป็นทางหมดจด
เมื่อเรารู้ที่อยู่ของความสุขสถานที่ของความสุขเวลามีเรื่องกระทบกระเทือนเราต้องการหลบภัยหลบความทุกข์นั้นเราก็กำหนดจิตเข้าไปสู่ที่เราเคยสงบที่เราเคยอยู่เราปล่อยวางอารมณ์อันหยาบหยาบที่มันทำให้จิตค้างอยู่เมื่อจิตละเอียดลื่นไหลเข้าสู่ความสงบได้ตามระดับทุกวันทุกวันเราก็ได้ไปพักผ่อนเหมือนกับห้องนอนของเราเราออกทำการงานเหน็ดเหนื่อยเราต้องการพักผ่อนเราก็เข้าสู่ที่พักผ่อนก็ได้รับความสบายความเย็นในสบายมีเรี่ยวมีแรงเราก็ออกมาทำงานอีกเวลาเหนื่อยเราก็เข้าไปสู่อยู่ที่พักผ่อนก็ได้รับความสบายความเย็นในสบายมีเรี่ยวมีแรงเราก็ออกมาทำงานอีกเวลาเหนื่อยเราก็เข้าไปสู่อยู่ที่พักผ่อนเพื่อเอากำลังต่อไปอีกนี่กำลังของร่างกายของธาตุของขันธ์ได้อาศัยพักผ่อนแล้วก็มีเรี่ยวแรงขึ้นมาส่วนกำลังทางใจนั้นจะต้องอาศัยสมาธิถ้าจิตมีสมาธิเสมอแล้วกำลังทางใจนั่นดีมากทุกคนจะต้องมีกำลังใจดีกำลังใจที่ดีนั้นสามารถประกอบกิจการงานอะไรก็สำเร็จด้วยพลังแห่งทางจิตใจทางจิตใจสำคัญมากทีเดียวบางคนมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมีกำลังวังชาทุกอย่างแต่กำลังใจไม่มีไปใช้การใช้งานไม่ได้มันก็คนบ้าคนใบ้ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างในกำลังใจไม่มีสติไม่ดีปัญญาไม่มีก็เลยใช้การใช้งานไม่ได้กำลังอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์หมดไปจะละวันละวันสูญไปจะละวันละวันหมดไปเปล่าส่วนบุคคลมีทั้งกำลังกายก็ดีมีทั้งกำลังใจก็ดีนั่นเนี่ยกับผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยกับเป็นผู้มีบุญกุศลประชุมตกแต่งมาแล้วจะทำการงานใดๆก็ต้องสำเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรบำรุงกำลังใจของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการทำสมาธิเราจะได้ยึดหลักเป็นที่พึ่งของเรากำจัดภัยได้จริงๆได้ถึงซึ่งความสงบและความสุขจริงเราไม่ต้องเชื่อต่างใครเพราะเราได้พิสูจน์ได้ทดลองได้ปฏิบัติปรากฏชัดในจิตใจของเราแล้วถ้าหากว่ายังไม่ปรากฏเราก็พยายามการภาวนาทำจิตให้สงบนั้นถึงแม้ว่ายังไม่ฉลาดยังไม่รู้ยังไม่มีแสงเห็นนอนเห็นนี่เหมือนกับคนอื่นที่เขาพูดไว้เราอย่าเอามาคิดอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันเป็นเหมือนกับคนอื่นที่เขาพูดที่เราจำได้นั่นเป็นเครื่องขัดขวางต่อความสงบอย่างนี้เราไม่ควรเอามาใช้ที่เราได้ยินได้ฟังจากคนอื่นเขาเล่ามาแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือมีสติระลึกรู้เฉพาะปัจจุบันอันนี้คำนี้ต้องจำไว้ให้ดีและเอาแต่ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่รู้อะไรเราก็ยอมจะโง่ก็ยอมไม่เห็นอะไรก็ยอมแต่เราพยายามสร้างสติไม่ให้เผลอสร้างความรู้ตัวของเรามาให้หนักแน่นพยายามระลึกไปตรวจดูใจของเราให้ดีให้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสถ้าใจของเรายังไม่ดีพอเราก็พยายามปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีนั่นนะลึกความดีพร้อมแต่ใจของเราพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธก็ระลึกพยายามระลึกให้ใจของเราดีทำด้วยความเลื่อมใสทำด้วยความเคารพทำด้วย
จิตใจอันเป็นกุศลดีอกดีใจที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติตามรอยทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ดำเนินปฏิบัติมาหรือสาวกทั้งหลายพระองค์ได้ปฏิบัติมาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้มาปฏิบัติตามนับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งเมื่อเราทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องแผ้วทำโดยมีความสุขไม่มีอุปสรรคขัดข้องไม่เกิดความฟุ้งซ่านไม่เกิดความรำคาญไม่มีทุกข์ในจิตในใจทำโดยความเลื่อมใสโดยใจบริสุทธิ์เมื่อเราปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสสักครู่หนึ่งความสงบความอ่อนน้อมความเบาความนิ่มนวลก็ย่อมเกิดขึ้นแต่จิตมันจะรวนแต่จิตมันปล่อยวางอารมณ์อยากได้การภาวนาขั้นนี้มีแต่ละมันเสนออะไรขึ้นมาอยากรู้อยากเห็นอันนั้นอันนี้เราไม่เอาแต่อย่างเดียวคือพุทโธเหมือนกับเราเตรียมตัวจะนอนหลับเราไม่คิดให้จิตฟุ้งซ่านก่อกวนเพราะมันจะไม่หลับชั้นใดเราก็ไม่คิดฟุ้งซ่านเพราะจิตจะไม่สงบเราจะเอาอันใดอันหนึ่งมาภาวนาสนั่นปล่อยไปเห็นอะไรได้ยินอะไรเสนออะไรแทรกเข้ามาเราก็ไม่เอาเสร็จภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวแต่อย่าถึงกับหลับต้องมีความรู้ตัวไว้รู้เฉพาะจิตที่พุทโธที่กระทบเท่านั้นแหละหรือรู้เฉพาะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นถ้ามันละเอียดไปตามลำดับแล้วลมหายใจก็ละเอียดด้วยถ้าละเอียดจริงจริงจิตก็ปล่อยวางลมหายใจเลยจิตอยู่กับจิตสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสติความรู้ตัวไปอยู่กับจิตจิตก็อยู่ที่ความรู้ตัวเรียกว่าเอกคตารมณ์เข้าเป็นอันเดียวกันหมดก็มีเป็นดวงเดียวตอนนั้นเนี่ยจิตจะสบายผ่องใสจิตจะสงบเยือกเย็นก็จะนั่งเราทั้งหลายพยายามรักษาจิตดวงเดียวไว้อย่าให้มันแตกแยกอย่าให้มันพุ่งออกไปให้มันอยู่ตรงกลืนเป็นอันเดียวประสานงานกันเป็นอันเดียวอย่างสนิทเป็นดวงเดียวเอกังจิตตังมีจิตดวงเดียวเท่านั้นทั้งสติทั้งสัมปชัญญะมันต้องรู้มาแล้วพูดแยกออกเพื่อให้เข้าใจเฉยๆลักษณะอาการที่จิตดวงนั้นมีมีความรู้ตัวมีความระลึกมีความสวยสุขสวยทุกข์เราก็พยายามที่จะเอาทุกข์ออกพยายามที่จะรักษาความเอกคตารมณ์เกิดสบายไว้ในใจของเราลึกไปจิตใจจะเข้าถึงซึ่งความสงบเรียกว่าวิวิเจวตาเมหิมันสงบจากอารมณ์ก่อกวนจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสต่างๆมันไม่สนใจมีแต่พุทโธอยู่เดียววิวิเจวะอกุศเลหิส่วนอกุศลใดที่มีอยู่ในจิตใจก็ไม่สามารถจะกำเริบเกิดขึ้นมาก่อกวนได้เพราะสติเข้าไปรักษาอย่างละเอียดในส่วนอกุศลเหล่านั้นเป็นสิ่งหยาบๆมันตามไปไม่ถึงเข้าไปไม่ถึงก็เลยลุกออกไปตกร่องไปเรียกวิวิเจวะอกุศเลหิมีวรธรรมทั้งหลายมีกามฉันทะมีพยาบาทมีทินนะมีทะความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีพุทธัจจะสุดกุกุจจังความฟุ้งซ่านความรำคาญในใจก็ดีวิจิกิจฉา
ความสงสัยลังเลในจิตในใจก็ดีสิ่งเหล่านี้ทำอารมณ์จิตให้อยากขัดขวางความละเอียดความสงบถ้าเรามาระลึกพุทโธพุทโธสำรวมจิตให้ละเอียดและสิ่งเหล่านี้มันติดตามไปไม่ได้มันหลุดออกเหมือนกับข้าวเปลือกของข้าวสารมันหยาบเพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปเข้าเครื่องสีแล้วอันหยาบก็หลุดออกไปเหลือแต่ข้าวสารที่สะอาดหลุดออกไปทุกลมพัดไปไปเทงหนึ่งเหลือแต่ข้าวสารสะอาดข้าวสารก็ยังหยาบอีกยังไม่ควรเก็บบริโภคเราเอาไปหุงไปต้มขึ้นอีกข้าวสารที่หยาบก็หายไปมีข้าวสุกขึ้นมาแทนละเอียดกว่าข้าวสารนั้นก็ยังไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจิตแท้จริงเราบริโภคไปส่วนข้าวสุกที่หยาบก็เป็นกากออกมาส่วนที่ละเอียดที่มีคุณค่าต่อร่างกายเรามองไม่เห็นมันเอาไปบำรุงส่วนต่างๆให้มีรูปต่อเนื่องขึ้นมาได้ที่มันสุดโทรมไปเอาไปเสริมสร้างให้รูปทุกส่วนอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารที่มีประโยชน์แท้จริงละเอียดนิดเดียวนอกนั้นเป็นกากทิ้งหมดส่วนอารมณ์ต่างๆที่เราปฏิบัติภาวนาเหมือนกันที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ยากเราก็อยู่ได้โดยอาศัยซึ่งกันและกันแต่จะมีประโยชน์แท้จริงมีประโยชน์กับอารมณ์ละเอียดทำให้เรามีปัญญามีสติมีปัญญามีความฉลาดความสามารถที่เป็นผลงานจากการกระทำการศึกษานั้นที่ปรากฏขึ้นมาเริ่มจะเป็นของละเอียดเป็นมวลเด็กเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามมาปล่อยวางสิ่งที่อยากอันเป็นกากเสียให้เหลือแต่แก่นละเอียดพุทโธธาตุแท้เป็นบริสุทธิ์เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วพยายามดำเนินสำรวมละไปละไปตามลำดับดังบรรยายมาขอหยุดติดจะเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาจึงค่อยเริ่มพร้อมกัน